สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้ำพัชรพรโกโก้อารยานำทีมนางงามติดแฮชแท็กแคมเปญฟาดพูดหยุดโกงหลังจากที่ก่อนหน้านี้นวัตอิสระกรายศีลเจ้าพ่อวงการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลได้ออกมาฟาดแคมเปญพูดหยุดโกงหลังจากที่เหล่าดารานักแสดงได้ออกมาโพสต์ภาพสื่อความหมายถึงการต่อต้านการโกงกันอย่างมากมายในโลกออนไลน์ซึ่งพิธีกรชื่อดังได้ฟาดอย่างดุเดือดว่านี่คือโปรเจกต์สิ้นคิดจากกรณีดังกล่าวทางเหล่านางงามสาวมิสแกรนด์จึงได้แห่นิยมติดแฮชแท็กไม่โกงซึ่งความคิดเห็นส่วนใหญ่คือออกมาสะท้อนปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลแก้ไขพร้อมกับช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนซึ่งจากแคมเปญสวนกระแสฟาดหน้าผู้หยุดโกงนั้นแน่นอนนางงามฝีปากกล้าอย่างน้ำพัชรพรจันทร์ประดิษฐ์มิสแกรนด์ไทยแลนด์2020ก็ได้ออกมาซัดแรกเช่นเดิมโดยน้ำพัชรพรได้โพสต์ภาพและข้อความพร้อมติดแฮชแท็กที่ภาพตามแคมเปญสวนกระแสพูดหยุดโกงว่านาฬิกา30เรือนทุกเรือนราคาแพงเวอร์ปปช.บอกไม่ผิดเพราะยืมเพื่อนคุณคะคิดว่าแบบนี้โกงไหมคะซึ่งภาพและข้อความดังกล่าวได้มีชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากขณะที่โกโก้อารยาสุภฤกษ์มิสแกรนด์ไทยแลนด์2019เองก็ออกมาโพสต์สอดคล้องกับแคมเปญไม่โกงเช่นกันว่าแฮชแท็กไม่โกงที่ผ่านมามีการใช้วัคซีนประสิทธิภาพตามเป็นวัคซีนหลักของประเทศซึ่งไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอย่างตรงจุดแต่ก็ยังมีการสั่งเข้ามาเรื่อยๆมีใครได้ผลประโยชน์อะไรส่วนตัวหรือเปล่าท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ